ก็วันนี้นะคะให้เพื่อนมาดูนะคะต้นสะเดานะคะสะเดาบ้านเราเรียกว่าสะเดานะคะที่ฟินแลนด์เรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งสาวอ้อไม่แน่ใจนะคะตอนนี้กำลังออกดอกนะคะแต่ว่ายังเก็บไม่ได้นะคะถ้าจะเก็บไปตอนนี้มันก็ได้อยู่แต่ยอดมันยังอ่อนไปเนาะก็รอให้ยอดมันเยอะกว่านี้นะคะลักษณะของลำต้นนะคะนี่ปลูกเป็นแนวเลยนะคะอย่างนี้นะคะถามว่าเนี่ยค่ะกำลังออกดอกเลยกำลังออกใบนะคะเนี่ยค่ะต้นสะเดาลักษณะใบนะคะให้ดูใกล้ๆนะมาประมาณนี้นะคะยังเก็บไม่ได้ยังเก็บไม่ได้พรุ่งนี้น่าจะได้นะพรุ่งนี้น่าจะได้นะดูนะคะลำต้นมันเดี๋ยวสาวอ้อไปให้ดูลำต้นนะคะเนี่ยค่ะต้นเขาจะใหญ่มากนะคะลำต้นก็จะลักษณะเหมือนต้นสะเดาบ้านเราเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะมาให้ดูนี่นะคะอันนี้คือที่แนวนี้นะคะที่ปลูกนี้คือใช่หมดเลยค่ะแต่ว่าเวลาเก็บก็ต้องดูเวลานิดนึงนะคะอันนี้สาวอ้อคิดว่าน่าจะประมาณอีกสัก 3-4 วันนะคะจะเก็บได้นะคะแต่ว่าจะทันคนไทยที่เขารู้ว่าไอ้ต้นนี้เป็นต้นสะเดาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะคะใบสะเดานะคะโอเคไหมวันนี้อากาศดีนะคะเนี่ยค่ะลักษณะแต่ยอดเนี้ยกำลังกินนะหรือว่าเดี๋ยวเราเก็บไปสักกำหนึ่งเนาะโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคนะคะยอดนะคะเอายอดเนี้ยดีกว่าดูนะคะกำลังอ่อนๆเลยนะคะไปจิ้มน้ำพริกกินเก็บไปสักกำหนึ่งนะคะอันนี้ยอดมันกำลังอ่อนๆ นะคะลองเก็บดูจะมีใครว่าไหมเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะยอดกำลังสวยเลยนะคะเนี่ยยอดอ่อนสีทองเก็บนิดนึงอ่ะสักกำหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูว่ามันกินได้จริงๆอุ้ยหล่นไม่ได้นะคะมันหล่นเดี๋ยวเผื่อไม่ทันนะคะเพราะว่าก็มีคนไทยรู้จักที่ตรงนี้อยู่นะคะเนี่ยค่ะยอดอ่อนๆเก็บเลยอันนี้ยอดยังพอเก็บได้นี่นะคะสะเดานะคะสะเดาฝรั่งเขาไม่เรียกว่าสะเดานะคะคนไทยนี่แหละเรียกเองว่าสะเดาเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะยอดมันกำลังสีสวยเลยเนี่ยค่ะประมาณนี้